ในอนาคตเนี่ยเราพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจใหม่ๆณวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวกับแก๊ส NGV เนี่ยที่แข็งแรงที่สุดแล้วในตลาดเราได้มีการปรับเรื่องของการเติบโตของรายได้นะครับจาก 30% ลงมาเป็น 10% นะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยเกิดมาจากเรื่องของการใช้ NGV ที่น้อยลงเนาะเนื่องจากว่านโยบายของภาครัฐเนี่ยในช่วงปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยทางภาครัฐได้มีการสนับสนุนน้ำมันดีเซลมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการสนับสนุน NGV เหมือนเมื่อก่อนนะครับทำให้การใช้ NGV ในภาพรวมของประเทศเนี่ยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการประมูลหรือว่าเวลาของการประมูลของรถเมล์ขสมก.ที่จะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งทางเราตอนที่ตั้งเป้าไว้ตอนแรกเนี่ยคือขสมก.จะมีการเริ่มเปิดประมูลรถเมย์ NGV 300คันแล้วก็รถเมย์ดีเซลไฮบริดนะครับ400คันตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจากที่ร่าง TOR ไปมาทำให้เกิดความล่าช้าจะเป็นความที่ไม่ลงตัวกันของนโยบายอะไรต่างๆนะก็ทำให้การรับรู้รายได้ตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องดีเลย์ออกไปถ้าเกิดเพราะเราก็หวังว่าจะเข้าประมูลงานนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกับด้วยเรื่องของมินิบัสนะครับที่เกิดการยกเลิกนะฮะการบังคับใช้มินิบัสแทนรถตู้ร่วมขสมก.กับบขส.นะครับก็เราก็คาดการณ์ว่าเราน่าจะขายมินิบัสได้น้อยลงบริษัทสแกนเตอร์นะฮะเราได้จัดตั้งบริษัทลูกขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะชื่อว่าสแกนแอดวานซ์พาวเวอร์นะครับจุดประสงค์หลักๆของการจัดตั้งบริษัทนี้เนี่ยก็คือเพื่อเข้าไปลงทุนนะครับโซลาร์รูฟท็อปหรือว่าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบย่อมๆอยู่บนหลังคาของโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมหรือว่าโรงพยาบาลนะครับเพื่อที่จะประหยัดไฟให้กับกลุ่มลูกค้าเหล่านั้นโดยการที่เราจะขายไฟให้กับลูกค้าเหล่านั้นเนี่ยเป็น private PPA ในสเต็ปแรกเนี่ยเราอยากจะลงทุนอยู่ที่ประมาณสัก200ล้านนะครับในสำหรับในปีนี้ในปี62นะครับส่วนในปี63เนี่ยเราดู performance ที่เราทำได้ในปี62ว่าจะเป็นยังไงแล้วเราจะวางแผนต่อไปซึ่งแผนคร่าวๆเนี่ยเราอาจจะทำได้ถึงประมาณ500กว่าล้านนะครับในเฟสนั้นถ้าเกิดสมมติว่าในเฟส2เนี่ยทางหน่วยงานที่เป็นเกี่ยวกับสถาบันการเงินเนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ามาทำรีไฟแนนซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นพันล้านได้ในระยะเวลาไม่นานหลังจากที่ COD แล้วเนี่ยคิดว่าภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยก็น่าจะสามารถได้รับจดหมายการ COD อย่างเป็นทางการนะหลังจากที่เราได้รับจดหมาย COD เป็นทางการเนี่ยจะเริ่มรับรู้ได้ตั้งแต่วันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับผมในส่วนของเงินทุนที่จะลงเนี่ยทางสแกนเตอร์เนี่ยพร้อมที่จะลงทุนแน่นอนนะครับ เราจะสามารถลงทุนได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังมองอยู่ว่าโอกาสที่จะลงทุนเนี่ยเราจะลงทุนในแบบรูปแบบไหนรูปแบบแรกก็คือการลงแบบเดิมนะฮะซึ่งก็คือทำเฟส2 3แล้วก็4ตามไปเรื่อยๆปีละเฟสนะครับหรือเราอาจจะรวบทั้งหมดแล้วก็ทำพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือการที่จะต้องใส่เงินทุนเข้าไปตั้งแต่แรกนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทางสถาบันทางการเงินเนี่ยก็มีให้กู้เราเป็นอัตราส่วนอยู่นะครับถ้ามองกันดีๆนะฮะในธุรกิจที่เกี่ยวกับ NGV เนาะสแกนอินเตอร์เนี่ยเราโตมาจาก NGV ทุกคนก็มองว่าเราเป็น King of NGV ใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวในประเทศไทยที่ทำ NGV นะฮะ บริษัทที่อยู่ในตลาดที่เราสามารถที่จะดูผลประกอบการได้ทันทีเนี่ยก็มีเยอะในประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่อยู่นอกตลาดซับที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เหมือนกันนะครับถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นบริษัท NGV ทั้งหมดผมคิดว่าชั่วโมงนี้เนี่ยผลประกอบการไม่ได้ดีเหมือนก่อนนะครับแต่ถ้ามาดูกันที่สแกนอินเตอร์เนี่ยผลประกอบการเราเติบโตขึ้นทุกปีในเรื่องของรายได้แล้วก็ในเรื่องของกำไรเนี่ยเราสามารถยืนกำไรอยู่ในเลนส์ประมาณ200กว่าล้านได้นะครับแม้แต่ในสถานการณ์ที่แย่ในบางส่วนในดีในบางส่วนแต่ว่าอย่าง NGV เนี่ยดรอปลงมาเราก็มีรถเมย์เข้ามาช่วยอย่างรถเมย์มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีโซลาร์ฟาร์มเข้ามาช่วย
ใช่ไหมครับแล้วก็มีโลจิสติกอยู่ข้างหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสแกนอินเตอร์ถือว่าผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวกับแก๊ส NGV เนี่ยที่แข็งแรงที่สุดแล้วในตลาดนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราพร้อมที่จะเติบโตไปกับธุรกิจใหม่ๆนะครับก็อย่างธุรกิจที่เราเพิ่งจะเริ่มตั้งขึ้นมาคือสแกนแอดวานซ์พาวเวอร์เนี่ยคิดว่าน่าจะทำผลประกอบการให้สแกนอินเตอร์จำกัดมหาชนเองเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญได้ในอนาคต